มะพร้าวโดนด้วงเจาะและมะพร้าวมีปัญหาโรคใบไหม้ไม่โตพร้อมกับผลผลิตไม่ดีฟังคลิปนี้ค่ะปัญหาด้วงเจาะมะพร้าวเป็นปัญหาที่กวนใจคนปลูกมะพร้าวทั้งมะพร้าวน้ำหอมและก็มะพร้าวทำกะทินะคะดังนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องหนอนด้วงได้สำหรับมะพร้าวนี่เลยค่ะบิวทาเร็กแม็กความเข้มข้น2เท่าบิวทาเร็กแม็กตัวนี้เป็นการผสมผสานระหว่างบิวเวเรียและเมทาไลเซียมสามารถกำจัดหนอนและสามารถป้องกันหนอนได้ดีเลยนะคะตัวนี้สามารถผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นมะพร้าวโดยตรงหรือจะผสมน้ำแล้วลาดลงบริเวณดินรอบๆโคนต้นมะพร้าวก็ได้นะคะแม้ตัวหนอนด้วงที่อยู่ในดินหรือว่าด้วงกว่างที่มันชอบเจาะบนยอดมะพร้าวก็สามารถใช้ได้เช่นกันบิวทาเร็กแม็กความเข้มข้นสูงตัวนี้นะคะผสมน้ำในอัตราส่วนแค่25-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ใช้ได้เลยหรือมะพร้าวสวนไหนมีระบบน้ำหยดสามารถปล่อยไปกับระบบน้ำหยดได้ตัวนี้ไม่ทำให้ระบบน้ำหยดอุดตันนะคะปัญหาที่2ที่คนปลูกมะพร้าวน้ำหอมเจอก็คือมะพร้าวเป็นโรคใบไหม้และแถมติดลูกแล้วแต่ผลร่วงหมดเลยนั่นก็คือมีสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราวันนี้นะคะแนะนำยายับยั้งและกำจัดเชื้อราคือตัว IS ตัวนี้นะคะ IS ตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงอ้อบิวทาเร็กแม็กด้วยก็เช่นกันนะคะ2ตัวนี้เป็นสารที่ปลอดภัยใช้กับพืชสวนหรือว่ามะพร้าวที่ปลูกในบริเวณบ้านหรือใกล้ๆบ่อน้ำเลี้ยงปลาได้เช่นกันนะคะ IS สามารถใช้กำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าเชื้อรานั้นจะมาทางอากาศที่มาลงต้นมะพร้าวแล้ว IS สามารถใช้ได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมะพร้าวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าสามารถผสมแล้วก็ราดลงโคนได้เลยนะคะอัตราส่วนการใช้ก็25-50 cc ตัวนี้เป็นแบบน้ำนะคะ25-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วสวนถ้าหากเป็นโรคใบไหม้แล้วแนะนำเลยว่าการพ่นไม่ใช่พ่นแค่ต้นมะพร้าวที่เป็นเท่านั้นนะคะเวลาพ่นแนะนำให้พ่นทั่วทั้งสวนเพราะว่าเชื้อราเวลามันมากับลมมากับฝนมากับอากาศพ่นต้นนี้ถ้าต้นอื่นไม่ได้พ่นมันก็กระโดดไปลงต้นอื่นดังนั้นแล้วถ้าเกิดโรคใบไหม้ในสวนพ่น IS ให้ทั่วทั้งบริเวณเลยนะคะใครเกิดปัญหาโรคและแมลงแล้วนะคะบำรุงรักษาโรคแมลงหายแล้วหรือในระหว่างที่กำลังเป็นอยากจะต้องการเพิ่มความต้านทานให้กับต้นมะพร้าวเราทำให้ต้นมะพร้าวเราเจริญเติบโตดียอดแข็งใบแข็งนะคะลำต้นมีความแข็งแรงแนะนำต้นนี้เลยค่ะ FK1 เป็นปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในกล่องเดียวกันเลยบำรุงได้ในส่วนของการเจริญเติบโตมีไนโตรเจนสูงแล้วก็นอกจากนั้นมีธาตุ NPK ครบจบในกล่องเดียวนะคะ FK1 บำรุงต้นเร่งการออกดอกบำรุงผลของมะพร้าวได้คั่วเหนียวผลไม่ร่วงเพราะว่ามีธาตุสังกะสีและแมกนีเซียมอยู่ในตัวเองนะคะ FK1 ขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าไปใช้กับมะพร้าวกดในตะกร้าได้เลยนะคะ